ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ก่อนที่จะเตรียมตัวนะฮะเดี๋ยวไปเวียนเทียนพร้อมกันช่วยไปพร้อมอาจารย์นะฝนจะตกหรือเปล่าไม่แน่แต่ถ้าฝนตกก็ไปเวียนนะครับไม่สนใจเพราะเราอยากสร้างความดีงามกันนะครับจะเดินดอยตามพระพุทธองค์นั่นเองนะแล้วก็รวมไปถึงฝากด้วยนะสำหรับคุณผู้ชมที่ยังโทรเข้ามานะคะสอบถามเรื่องราวของวัตถุมงคลที่เราจะนำทรัพย์ทั้งหมดนี้แหละค่ะไปร่วมกันในการสร้างโบสถ์ถึง6หลังด้วยกันแล้วก็อีก1มหาเจดีย์นะฉะนั้นใครอยากจะร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0831997972แล้วก็0851293697นั่นเองมากันที่SMS กันต่อเลยค่ะตกใจหรือเปล่าทุ่มวยเรียกอาจารย์ทีอาจารย์ก็พยายามจะเตรียมตัวเตรียมตัวไปเวียนเทียนเอามาดูกันคุณมุกระวีครับมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแล้วก็เจ้านายค่ะมุกระวีนะฮะถ้าถามว่าไอ้ปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาจิ๊บๆณตอนนี้แล้วแหละเพราะว่าปัญหาที่จะหนักป่ารอคอยในรอบเดือนหน้าฉะนั้นแล้วผ่านพ้นตรงนี้ผมว่ามันสบายสบายชิวๆสำหรับคุณแหละอย่าไปกังวลมากความเครียดจะทำให้เบื่อหน่ายแล้วก็ไม่อยากอยู่นะฉะนั้นไอ้กังวลเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดแห่งความระแวงระวังกันนะอภัยทานดีที่สุดครับวันนี้วันสำคัญนะครับเป็นวันพระอภัยทานนะครับทุกอย่างแล้วก็จะดีขึ้นมุกกระวี SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเจนจิราว่าอย่างไรเลขบ้าน379เป็นอย่างไรมีกรรมอะไรคะ379เนี่ยฮะแนะนำให้ทำบุญนะประจำปีนิดนึงแล้วก็ถ้ามีโอกาสแล้วนะให้คนในบ้านเนี่ยสวดมนต์เจริญสมาธินะเดี๋ยวจะส่งแผ่น VCD กสิณไปให้ไปปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องกรรมพวกนี้เกิดขึ้นของคุณก็มีฮะเป็นสภาวะกรรมที่เหมือนเราเองนะฮะเคยต้องในเรื่องของสิ่งที่เอารัดเอาเปรียบกับพ่อแม่ของคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าดูแลรักษาไม่ได้บางทีเป็นสภาวะกรรมต้องชำระหนี้สงแล้วก็อุทิศส่วนกุศลหรือว่าบุญบารมีบอกคุณแม่ให้อนุโมทนาสาธุหรือว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่นะให้อนุโมทนาสาธุแต่ถ้าไม่มีชีวิตอยู่ก็ระลึกถึงท่านแผ่กุศลและจิตถึงท่านก็จะดียิ่งครับเจนจิราครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอัญญพัฒน์เลขทะเบียนรถ9601บูชาแม่นางอย่างไรแล้วก็อาชีพเนี่ยเป็นเซลล์ดีไหมเป็นเซลล์ดีไหมมันเป็นตั้งนานแล้วเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับเหมาะสมกับตัวเองแล้วก็เหมาะสมแก่สิ่งที่คุณตั้งใจถึงแม้เงินผ่านมือจริงนะฮะแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่าในรอบปีนี้เริ่มมัธยัสถ์และเก็บได้ดีขึ้นแนะนำทำต่อนะครับเซลล์อย่าเปลี่ยนครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณบุญเลิศนะคะสุขภาพเป็นยังไงคะดีแข็งแรงหรือเปล่านะครับ เป็นยังไงดีหรือไม่ดีสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเหมือนเราเองเนี่ยจะกำลังนะฮะเขาเรียกว่าร้อนร้อนหนาวหนาวนะฮะวูบมาก็เรื่องระบบเลือดของคุณเนี่ยจะเม็ดเล็กกว่าคนอื่นแล้วก็คุณเองเวลาหายใจจะเหนื่อยนะก็เรื่องปอดด้วยนะครับณตรงนี้ก็คือเรื่องของการฟอกเลือดกับเรื่องของระบบหายใจมีปัญหาครับบุญเลิศยังไงก็ตามนั่งสมาธิแล้วก็ทานอาหารเยอะๆออกกำลังกายบ้างนะฮะอย่าเว้นไว้เยอะจะมีผลดีกับคุณบุญเลิศครับเอาละมาในส่วนของทางอีเมลกันนะครับอีเมลว่าไงคุณสงกรานต์บอกขอลายเซ็นหน่อยครับครับสงกรานต์นะฮะตอบให้ในวันอาสาฬหบูชานี้นะครับคุณสงกรานต์นะครับขอลายเซ็นใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวก็ไม่กี่เดือนก็ถึงสงกรานต์อีกแล้วมันก็หลายเดือนอยู่นะครับเป็นปีเพิ่งผ่านมาครึ่งปีเลยนะคิดถึงแหมอาบน้ำชื่นชมใจนะฮะหมดทุกข์หมดโศกโรคภัยอ่ะอีกท่านหนึ่งว่าอันนี้บอกว่าเคยได้นำรถเข้าร่วมพิธีไว้นางมาแล้วด้วยสาธุนะฮะคุณวิชัยรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียน1815ยังไงสีสวยดีนะฮะสีชมพูเนี่ยเหมือนเราเองนะลูกค้าไม่ค่อยคล่องเท่าที่ควรอาจจะเป็นกังวลกังขาในระยะสั้นๆ2สัปดาห์นี้พ้นไปการเงินดีขึ้นแล้วนี่ครับเอาลายเซ็นได้แล้วเบอร์โทรศัพท์168เป็นยังไงคะ168ไว้สำหรับการค้าได้นะแต่ถ้าการเจรจาการตามเซ็กซี่ไม่ค่อยดีการค้านะหรือว่าเป็นคนกลางจัดการให้คนอื่นเขาก็ว่ายิ่งยวดเลยฮะดีสำหรับคุณนะล่ะนะคะก็ใครที่จะส่งเรื่องราวเข้ามาจะเป็นทางอีเมลแอดเรสจะเป็นทางจดหมายเว็บบอร์ดนี้นะคะก็จะนำมาทยอยตอบกันแบบนี้นอกเหนือจาก SMS หรือว่าการโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วนะคะแล้วก็ต้องฝากด้วยนะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันนะคะจริงๆก็นับวันรอคอยได้เลยค่ะ12สิงหาคมที่เราจะได้เจอกันนะคะสำหรับพิธีสมโภชพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชาและพิธีพุทธาเทวาภิเษกบรมครูพระพิราบนะคะก็ใครอยากจะร่วมกันในการบูชาวัตถุมงคลอย่างรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบนี้ก็หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสามารถรับได้เลยใช่ไหมคะครับใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็ในส่วนของรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบนี้ก็จะเป็น
ด้านในนะก็จะมีทั้งมวลสารนะในการที่เรานำไปหล่อหลอมพระพุทธปาฏิหาริย์รวมไปถึงเศียรบรมครูด้วยแล้วก็ด้านฐานเนี่ยก็จะเป็นการบรรจุด้วยนะคะผงคูปกรรมช้างโอ้สุดยอดจริงๆนะฮะรับรองพิธีกรรมผ่านมาโอ้โหเข้มข้นมากใช่ค่ะทั้งพิธีฐานจิตนะหลายต่อหลายที่กับพระเกจิชื่อดังมากมายนะฉะนั้นเรามาเจอเรามาร่วมบุญใหญ่ร่วมกันนะคะก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะบูชาวัตถุมงคลหรือว่าเสื้อกตัญญูตาบูชาแม่นะคะที่จะเป็นเสื้อที่เป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของรอบปีนี้ที่เจอกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานไม่ว่าจะเป็นลงชื่อนะรวมไปถึงบอกไซส์ด้วยนะคะเอาล่ะแล้วก็วันนี้นะคะสำหรับเมื่อแล้วก็อาจารย์ฐานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ